สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.คลองน้ำไหลครับปั๊มปตท.คลองน้ำไหลและมาสะดุดตาร้านลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกอีสานครับอยู่ภายในปั๊มปตท.คลองน้ำไหลครับไม้ละ10บาทลูกชิ้นลูกละ2บาทเดี๋ยวเราเข้าไปถามพ่อค้าดูก่อนสวัสดีครับพ่อค้าครับสวัสดีครับทักทาย FC หน่อยสวัสดีครับ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 โอเคทำงานไปเดี๋ยวถามไปนะนี่ลูกชิ้นน่ากินจังเลยมันมีรสอะไรบ้างครับมีรสพริกแกงกับรสธรรมดาครับอันไหนพริกแกงอันไหนสีออกแดงๆจะเป็นรสพริกแกงอ๋อพริกแกงนี่เป็นรสธรรมดาถ้าธรรมดาจะออกขาวๆหน่อยเนาะครับผมอู้น่ากินจังเลยอันละเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อลูกละ2บาทครับลูกละ2บาททุกอย่างครับอ๋อลูกละ2บาทครับเปิดขายทุกวันไหมครับก็เปิดทุกวันนะครับผมเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่10โมงถึงประมาณ2ทุ่ม10โมงถึงประมาณ2ทุ่มครับผมก็อยู่ภายในปั๊มปตท.นะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานี่มีเครื่องเคียงอะไรให้บ้างเนี่ยก็จะมีผักอะไรนะมีผักมีขิงดองมีผักพริกสวนโอเคพริกขิงสวนโอ้น่าทานจังเลยเราแวะมานะครับแวะมาอุดหนุนกันก็อยู่ภายในปั๊มปตท.คลองน้ำไหลครับอีพีนี้พามาทำคอนเทนต์เรื่องของไส้กรอกอร่อยอร่อยเรียบร้อยครับโอเคอ่ะทักทาย FC อีกรอบฝากหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยร้านหน่อยครับผมร้านไส้กรอกอยู่ปั๊มปตท.ครับผมโอเครสพริกแกงกับรสธรรมดาครับราคาลูกละลูกละ2บาทครับผม2บาทได้เลยนะครับครับผมตั้งแต่10โมงถึงประมาณ2ทุ่มนะครับผมครับครับโอเคครับครับสวัสดีครับ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 เดี๋ยวไปดูวนมาทางนี้มั่งอยู่ใกล้ๆกันติดกันเลยทักทาย FC หน่อยสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างไหนดูซิมีอะไรบ้างลูกชิ้นเอ็นโอเอ็นนะค่ะอร่อยลูกชิ้นอันนี้เป็นเนื้อแน่เลยค่ะเนื้อเป็นเนื้อค่ะแล้วก็หมูฮอทดอกฮอทดอกไส้อั่วลูกชิ้นปิ้งหมูเนื้อเอ็นหมูราคาไม้ละ10บาทเปิดทุกวันไหมเอ่ยขายทุกวันเลยขายทุกวันเนาะกี่โมงถึงกี่โมงก็10โมงถึงอ๋อมาพร้อมกันมาพร้อมกันโอเคครับเนี่ย2ร้านนี่อยู่ติดกันเลยโอเคครับก็อยู่ภายในปั๊มปตท.วันนี้คลิปนี้ EP นี้ก็พา FC มาหาของอร่อยอร่อยทานก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับนี่ครับโอเคน้ำจิ้มรสเด็ดแน่นอนซีฟู้ดทั้งเผ็ดหวานมีซีฟู้ดให้ขอดูหน่อยอันนี้เป็นเผ็ดหวานอันนี้เป็นซีฟู้ดค่ะซีฟู้ดโอเคนี่โอ้อันนี้ย่างเราย่างนะปิ้งย่างใครสั่งก็ปิ้งได้เลยสดๆใหม่ๆเลยโอเคครับก็อย่าลืมแวะกันเข้ามาเดี๋ยวไปดูควันของโน่นต่อก่อนนะพ่อค้าสุดหล่อเขาย่างคล่องแคล่วมากเลยเดี๋ยวดูขั้นตอนวิธีทำหน่อยตอนวิธีทำนี่นี่เป็นใบมะกรูดมะกรูดเครื่องปรุงหอมอร่อยเครื่องปรุงโอเคคล่องแคล่วเพราะว่าเปิดมานานแล้วครับผมทำปตท.มาประมาณ3ปี4 3ปี10ปีแล้วเนาะถ้าเห็นควันก็แวะมานะครับวันไหนไม่มีควันแสดงว่าพ่อค้าหยุดโอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟอุ้ยพริกนี่ไม่เผ็ดไม่เอาตังค์ใช่ไหมใช่แบบร้อมแล้วประกันความเผ็ดนี่รับประกันความเผ็ดเผ็ดเหมือนคนขายเลยพอกระสวนนี่ขิงโอเคครับผมคลิปนี้ EP นี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายหน่อยนี่โอเคครับ